รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอากาศร้อนๆแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการได้ไปเที่ยวทะเลวันนี้อเวนโก้จะพาเพื่อนๆไปเปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวแบบ2วัน1คืนที่เที่ยวสุดฮิตหัวหินถิ่นมีหอยค่ะแต่เอ๊ะทำไมต้องบอกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่แค่ไปเที่ยวหัวหินเองแต่ครั้งนี้เราจะเดินทางกันด้วยเรือค่ะโดยเรือเฟอร์รี่ข้ามจากอ่าวไทยจากท่าเรือแหลมบริหายเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเขาตะเกียบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะงั้นเราไปเริ่มทริปนี้กันเลยในวันแรกก่อนที่เราจะลงเรือกันเราก็ต้องลองท้องกันก่อนร้านโทบี้เป็นร้านติ่มซำที่ติดกับท่าเรือแหลมบริหายบอกเลยร้านนี้ใครได้มาต้องหลงรักแน่นอนเพราะความพิเศษของติ่มซำร้านนี้นะคะเจ้าของร้านคัดสรรทุกเมนูแบบสดๆติ่มซำทุกลูกปั้นสดจริงๆลูกใหญ่มากนอกจากอาหารแล้วบรรยากาศภายในร้านก็อิ่มเอมไปด้วยกลิ่นอายของครอบครัวมีมุมให้ถ่ายรูปมีมุมให้เล่นเกมด้วยนะพอกินอิ่มกันแล้วเราก็เริ่มเดินทางกันค่ะจุดแรกเราไปขึ้นเรือกันที่แหลมบริหายก่อนจากนั้นเราก็เอาตั๋วไปให้พนักงานตรวจเช็คแล้วนำกระเป๋าขึ้นเครื่องผ่านสแกนเรือจะออกทุกวันเวลา 13:00 น.เรือมีวันละ1รอบเท่านั้นนะคะจากนั้นเราไปชมบรรยากาศภายในเรือกันเลยค่ะเช็คอินกันที่พักสุดพิเศษของเราเป็นที่พักเรียบหรูมาพร้อมกับวิวหลักล้านบูเวฟโฮเทลหัวหินค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยทะเลมีเขาตะเกียบแบบพาโนรามาทุกห้องพักสามารถมองวิวได้หมดทุกห้องนะคะไม่ว่าจะมากับครอบครัวเพื่อนหรือคู่รักความเก๋ของที่นี่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ให้เพื่อนๆพาครอบครัวไปแช่น้ำผ่อนคลายตอบโจทย์การพักผ่อนมากๆเลยค่ะเชื่อว่าหลายคนตกหลุมรักที่นี่อย่างแน่นอนค่ะหลังจากเก็บกระเป๋าเข้าที่พักกันเสร็จเราก็มาดินเนอร์กันที่ร้านเพเปิลซีฟู้ดบรรยากาศริมทะเลแบบชิลๆนั่งมองเขาตะเกียบกับอาหารทะเลรสชาติดีอร่อยมากๆเลยค่ะในเช้าวันที่2ปิดทริปนี้ด้วยร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักบ้านถั่วเย็นเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงสุนัขเพราะร้านนี้จัดสรรไว้สำหรับน้องหมาได้ชิลด้วยนะที่นี่ไม่ได้มีแค่ไอติมโฮมเมดอย่างเดียวนะคะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารไทยอาหารเทศและจุดหลักของทางร้านบ้านถั่วเย็นนี้เป็นเมนูของหวานส่วนใหญ่จะใช้ธัญพืชเป็นหลักไฮไลท์ของที่นี่ก็คือของหวานที่ใช้ถั่วเป็นส่วนผสมค่ะถึงเวลาโบกมือลาทริปหัวหินทริปสั้นๆที่มีวันหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวได้ยังไงเพื่อนๆก็นำทริปตัวอย่างไปปรับใช้กันได้นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ